แล้วมันก็มีสิ่งที่ปิดกั้นความคิดของมนุษย์ในเรื่องของพระเจ้าดังต่อไปนี้ลองดูซิว่าจริงไหมข้อที่หนึ่งที่เขาบอกว่าก็เขาเชื่อกันมาแบบนั้นเขาเล่าว่ามีเหตุการณ์ในอดีตเกิดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็จะมีสิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นมากมายพอไล่เอาไปว่าที่มาที่ไปอย่างไรบางทีก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่มีใครที่เข้าไปยุ่งหรือคำที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จึงไม่มีใครเข้าไปค้นหาความจริงนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เป็นความเชื่อที่แตกต่างกันอันนั้นละไว้ในฐานเข้าใจก็เป็นแล้วแต่คนที่จะเชื่อหรือบางคนบอกว่าคนรุ่นใหม่บอกเรื่องนี้ไม่ต้องใส่ใจนะครับการแยกศาสนากับวิถีชีวิตออกจากกันที่เขาเรียกว่าในเรื่องราวของการดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระนะนี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันถ้าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ก็เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปศึกษาในกุรอานจึงมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นมากมายเรื่องราวของพัฒนาการของทารกตั้งแต่อสุจิเป็นเนื้อก้อนเลือดก้อนเนื้อหุ้มกระดูกแล้วกลายเป็นทารกจนคลอดออกมา1,400กว่าปีที่นบีไม่เคยรู้ไม่มีเครื่องอัลตราซาวด์ไม่มีสิ่งเอ็กซเรย์ต่างๆแต่มันถูกกล่าวไว้ในนั้นแล้วเรื่องราวของเปลี่ยนการเปลี่ยนหนังที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยเพื่อให้ได้รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดนะครับแพทย์สัญญากรรมยอมรับอิสลามเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนพันกว่าปีที่จะไปบอกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าถูกเบิร์นหนังไปแล้วมันจะไม่รับรู้ความรู้สึกแต่ในกุรอานบอกว่าวะบัดดันนาจูลูฮันกอยรอฮาลียาซูกุลอาซาบและในวันที่เราลงโทษนะอัลลอฮ์บอกว่าเราจะเปลี่ยนหนังให้เจ้าใหม่เพื่อให้เจ้าได้เล็บได้ลิ้มรสของความเจ็บปวดแบบเนี้ยตลอดไปพอมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็เปลี่ยนให้แพทย์สัญญากรรมบอกว่าเรื่องแบบนี้คนในยุคนู้นไม่มีใครรู้หรอกนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เอาเรื่องนี้มาบอกแล้วเรื่องเหล่านี้อยู่ในกุรอานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่อิสลามท้าทายมันจึงมีการพิสูจน์พระเจ้าในเชิงประจักษ์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมาย